ดูดีๆนะถ้าเกิดว่าผมใส่ยกลงไปตรงนี้นะดูดิดูนะถ้าเกิดว่าผมปล่อยลงมานะเนี่ยเห็นแล้วเอ้ยสวัสดีครับผมเคนจบโจวันนี้ผมจะมา DIY ของเล่นนะครับโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆรอบๆบ้านเราซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแล้วของเล่นนี่นะมันดูเท่แล้วมันดูน่าสนใจมากซึ่งครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยมันมาจากงานวันวิทยาศาสตร์นะครับผมไปยืนมองด้วยความแบบอึ้งทึ่งแบบว่าเฮ้ยทำไมมันเท่ขนาดนี้แล้วมันทำได้ยังไงนะครับก่อนจะเริ่มนะผมยังไม่อธิบายว่าประดิษฐ์ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนดีกว่าว่ามันเล่นยังไงและหน้าตามันเป็นยังไงสิ่งนั้นก็คือนี่เลยนี่นะครับก็คือยาใช่แล้วยาแคปซูลเนี่ยนะเดี๋ยวนะด้วยความที่เม็ดมันนะครับมันหน้าตาเหมือนยาที่เอาไว้กินจริงๆนะครับเด็กๆใครจะเอาไปประดิษฐ์เนี่ยนะต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยคอยสอนบอกนะครับว่าสิ่งนี้กินไม่ได้นะเอามาเล่นเฉยๆเอามาทำให้ดูเฉยๆนะครับถือว่าผมบอกและเตือนแล้วนะครับโอเคมาดูดีกว่าว่ามันเล่นยังไงดูนะมันไม่ใช่ยาปกติมันเป็นเม็ดยาวิเศษวิเศษยังไงเหรออะดูนะมองเห็นไหมมองเห็นไหมมันเดินได้เห็นไหมครับมันเป็นเม็ดยาแบบมันเดินได้เนี่ยอ้าวเดี๋ยวถ้าเห็นไม่ชัดเนี่ยนะเอางี้ผมเอาเป็นฉากอลูมิเนียมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะดูดีๆนะถ้าเกิดว่าผมใส่ยกลงไปตรงนี้นะเอ้ยเห็นเปล่าใส่ไปอีกเนี่ยอ้าวปิดคือผมแบบมันเพลินมากเลยเอาใหม่เดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ช่วยก่อนนะครับอันนี้เป็นแกนกระดาษธรรมดานะดูนะครับดูดิมันเดินเองได้เห็นเปล่าเอ้ยเอาใหม่เอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงดูนะอ้าวติดนี่ไงดูดิเอ้ยมันทำได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะในเมื่อมันทำสไลด์ชั้นเดียวใช่ไหมเดี๋ยวลองทำสไลด์2ชั้นดูและนี่นะครับก็คือรางที่จะเอาไว้เล่นแคปซูลวิเศษนะครับเอาเป็นว่าผมก็ประดิษฐ์เอาจากของง่ายๆนะครับโดยใช้แกนกระดาษธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าฉากอลูมิเนียมหรือว่าเป็นท่อน้ำหรืออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวแล้วมาเล่นยังไงเหรอดูนะถ้าเกิดว่าผมปล่อยลงมานะดูนะเนี่ยเห็นเปล่ามันไหลลงมาอ้าวติดกันก่อนนี่ดูเห็นไหมเอาตกออกเลยเอาใหม่ครับนี่ดูเห็นเปล่าไปแล้วเนี่ยดูนะเห็นไหมแล้วมันต่อลงมาอีกรางนึงเนี่ยเห็นไหมครับเพลินมากเลยเนี่ยเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมากเลยเพราะว่าเราจะสามารถคิดกันว่าเฮ้ยองศามันต้องมากแค่ไหนนะครับเพื่อที่เม็ดยาวิเศษเนี่ยมันจะไหลตกลงมาได้เอ้ยสนุกมากเลยแล้วเราก็เกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นกับลูกๆกับน้องๆนะครับหรือกับหลานๆเนี่ยสามารถหาของเล่นได้อ้าวเผื่อหลายคนสงสัยกันแล้วไอ้เม็ดยาวิเศษเนี่ยมันทำยังไงแล้วมันหาอุปกรณ์ยังไงได้นะครับมาเดี๋ยวผมเฉลยความลับให้ดีกว่าว่ามันทำได้ยังไงจริงๆแล้วมันไม่ลับหรอกมาดูดีกว่าเดี๋ยวผมเอารางตรงนี้ออกไปก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วมาดูดีกว่าถึงวิธีประดิษฐ์เม็ดแคปซูลนี้นะครับซึ่งมันง่ายมากเลยใช้อุปกรณ์แค่2อย่างแค่นั้นเองนะครับมาแล้วมาดูข้างในดีกว่าว่าสรุปแล้วทำยังไงนะครับเม็ดแคปซูลวิเศษเนี่ยนะเวลาแคปซูลเนี่ยเราดึงออกมาเนี่ยมันจะดึงแยกออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วข้างในนะครับก็คือสิ่งนี้นี่เลยลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กหรือเป็นลูกปืนนะครับบางคนก็จะเรียกว่าเป็นลูกปืนภาษาอังกฤษเรียกว่า ball bearing นะครับมันเป็นลูกเหล็กคล้ายๆกับลูกที่เราเอาไว้ยิงปืนอัดลมเนี่ยนะแต่ว่าอันเนี้ยผมไปแกะออกมาจากลูกปืนจากลิ้นชักนะครับเวลาเราซื้อลิ้นชักเหล็กมาเนี่ยมันจะมีตัวสไลด์ข้างในนะครับแล้วข้างในมันจะมีเม็ดลูกปืนแบบนี้เราก็เอาเม็ดเล็กพอที่มันจะสามารถใส่เข้าไปในนี้ได้นะนี่ดูนะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ปิดฝาแค่นี้เองนี่นะครับแล้วเราเขย่าเนี่ยมันก็จะมีเสียงโอเคพอเวลาเราพลิกนะครับลูกปืนเนี่ยนะน้ำหนักมันก็จะพลิกจากด้านนึงนะครับเนี่ยดูมันอย่างนี้นะน้ำหนักลูกปืนตอนนี้มันอยู่สีเขียวแล้วพอมันพลิกไปนะครับด้วยแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันก็จะพลิกกลับมาด้านนี้มันก็จะไหลตกมาอยู่สีขาวแล้วก็สลับกันสีเขียวสีขาวสีเขียวสีขาวทำให้มันเนี่ยพอเวลามันอยู่บนรางนะครับแล้วมันเอียงๆเนี่ยมันเลยไหลแล้วมันก็จะพลิกกลับไปกลับมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้ลูกเหล็กนะครับมันไหลกลับไปกลับมาแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็สามารถหาลูกเหล็กแบบนี้ราคาไม่แพงเลยแล้วไอ้ตัวเปลือกแคปซูลนี่นะครับก็หาไม่แพงแต่อย่าลืมบอกแล้วนะต้องให้มีผู้ใหญ่คอยช่วยนะครับเด็กๆถ้าเอาไปเล่นเนี่ยเพราะว่าเรากำลังเล่นกับเปลือกยาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับห้ามกินเด็ดขาดเตือนแล้วนะผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะจุดประกายเป็นไอเดียให้คุณเอาไปทำของเล่น DIY ง่ายๆนะครับและสามารถมีกิจกรรมดีๆที่สนุกที่จะสามารถสอนลูกหลานของคุณได้หรือถ้าคุณเองอยากจะเอาไปเรียนรู้เองนะ
นะไปลองทำคือมันเท่มากเลยเนี่ยดูดูมันแบบว่าเอาไปหลอกเพื่อนได้ว่าเฮ้ยดูดิยาแม่งมีชีวิตมันเดินได้เนาะอันนี้เนี่ยนะถ้าไปลองเล่นเองแล้วจะรู้ว่ามันเพลินมากเลยสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามช่องเคสจบโจ้นะครับมีการประดิษฐ์ของการเรียนรู้ความรู้นะครับเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียนรู้ยังไงให้มันสนุกต้องติดตามให้ได้ในช่องเคสจบโจ้วันนี้ขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวนะพอผมทำสิ่งประดิษฐ์อันนี้เนี่ยนะมันเลยทำให้ผมนึกถึงเกมอันหนึ่งเนี่ยเกมมาริโอเม็ดแคปซูลแบบนี้มีใครเคยเล่นไหมมีใครเคยเล่นเกมนี้ไหมเขียนบอกกันหน่อยนะว่ามีใครรู้จักเกมที่ผมบอกนี่ไหมเกมมาริโอแคปซูลเนี่ยหรือว่าเราแก่คนเดียว